สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ธรรมเนียมชาแนลมีเรื่องเล่าจอมกษัตริย์นาคาพญานาคทั้ง9ตระกูลมาเล่าให้ฟังครับ 1. พญาอนันตนาคราชเป็นพาหนะของพระนารายณ์คำว่าอนันตะมีความหมายว่าอนันต์มากมายและไร้ซึ่งจุดจบความยาวมากถึงขนาดว่าสามารถพันรอบโลกได้แต่เดิมพญานาคราชมีพระนามเดิมว่าพญาเสสะนาคราชทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกัสยปะและนางกัตรุพญาอนันตนาคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงในเกษียรสมุทรและได้ตามเสด็จพระนารายณ์อยู่เสมอพระยาอนันตนาคราชเป็นงูใหญ่บนหัวมีงอนที่คางมีเคราลักษณะลำตัวมีเกล็ดและปลายหางรวดลายงดงามมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายได้นอกจากนั้นยังสามารถดลบันดาลให้เกิดฝนได้ด้วยเรียกว่าเป็นหน้าที่ให้น้ำนาคในวรรณคดีไทยนอกจากจะมีหนึ่งหัวแล้วยังปรากฏนาคที่มีเจ็ดหัวเรียกว่านาคเจ็ดเสียรส่วนพญาอนันตนาคราชนั้นมีทั้งหมด 1,000 เสียรด้วยกันขดตัวอยู่กลางเกษียรสมุทรเป็นท่านบรรทมให้กับพระนารายณ์หลังจากที่พระนารายณ์นั้นปราผู้ที่มารบกวนเทวดาและมนุษย์ได้แล้วอนันตนาคราชสามารถพ่นพิษเป็นไฟบรรลัยกันล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุของโลกเมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์อนันตนาคราชนั้นก็มาเกิดเป็นพลักษ์ช่วยพระรามทำสงครามกับทศกัณฐ์ด้วย 2. พระยามุจจรินนาคราชตามตำนานแล้ววรกายของท่านเป็นสีเทาฮินดูปล้องพระนาภีเป็นสีเงินยวงพระเศียรเป็นสีทองในประเทศไทยพระองค์มักจะปรากฏอยู่แถบลุ่มแม่น้ำปิงบริเวณจังหวัดตากลงมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ยังร่มไม้จิกอันมีนามว่ามุจจลินตั้งอยู่ในทิศบูรพาแห่งไม้มหาภูเสวยวิมุตติสุขอยู่ณที่นั่นอีก7วันในการนั้นฝนตกพรำตลอดทั้ง7วันพญานาคซึ่งมีนามว่ามุจจลินนาคราชมีอานุภาพสูงส่งอยู่ที่สบุคครณีใกล้ต้นมุจจลินพฤกษ์นั้นมีความเลื่อมใสในพระสิริวิราชพร้อมด้วยพระสมีโอภาอันงามจึงเข้าไปใกล้แล้วขดเข้าซึ่งขรุดกายแวดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถึง7รอบและแผ่พังพานอันใหญ่ปกป้องเบื้องบนพระเศียรด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาต้องพระวรกายทันล่วงเลยมา7วันฝนหายขาดแล้วพญานาคตนนั้นก็คลายขนดจำแรงกายเป็นมานพหนุ่มเข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานวาจาว่าความสงัดเป็นสุขสำหรับบุคคลผู้มีธรรมอันเห็นแล้วยินดีในที่สงัดรู้เห็นตามความเป็นจริงและความปราศจากความกำหนัดคือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้ด้วยประการทั้งปวงเป็นสุขในโลกความนำอัศมิมานะคือความถือตัวเอาออกให้หมดไปจะเป็นสุขอย่างยิ่ง 3. พญาผู้ชงนาคราชเป็นพญานาคประจำพระองค์ขององค์พระศิวะหรือพระอิศวรเจ้าอยู่ในตระกูลวิรูปะมีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดูพระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดงมีพระเศียร1 3 5 7และ9แล้วแต่ปาง
แต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นคือ1เสียงและ7เสียงด้วยกันส่วนพระมเหสีของพระยาผู้ชงนาคราชนั้นคือพระยานาคินีเทวีสีปางตาลแม่ย่าทองคำซึ่งเป็นพระยานาคินีประจำองค์แม่พระอุมาเทวีมเหสีของพระศิวเทพพระยาผู้ชงนาคราชนั้นท่านมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาดูภายนอกอาจจะมองว่าท่านดุแต่แท้จริงแล้วท่านใจดีมากรูปร่างสง่างามอายุเปรียบกับคนราวอายุ50กว่าท่านชอบศึกษาพระธรรมวินัยหลังจากที่ท่านสละจากกษัตริย์แล้วท่านได้บำเพ็ญตบะเป็นพระฤาษีและได้บำเพ็ญมาจวบจนถึงทุกวันนี้ท่านอาศัยอยู่ที่หน้าน้ำอ่าวไทยรอดจนอันดามันคือหน้าน้ำเข็งและได้อยู่ตามถ้ำต่างๆทั่วประเทศจึงได้พบเห็นว่าท่านอยู่แทบทุกภาคของประเทศและในขณะเดียวกันท่านก็ได้เป็นฤาษีในชั้นพรหมมีวิมานอยู่ที่พรหมโลก 4.พระยาสีสุดโทนาคราชหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อปู่สีสุดโทมีพระมเหสีชื่อสีปฐุมมาท่านเป็นพระยานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทยปกครองลุ่มแม่น้ำแถบภาคอีสานพระยาสีสุดโทนั้นเป็นพญานาคประจำองค์ของอินทราธิราชเจ้ามีพรหมประกายลูกหรือวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นวังประทับพญาสีสุดโทนาคราชมีทั้งหมด1เสียงแต่สามารถแผ่เสียงได้ถึง9เสียงมีสีมรกตเสียงสีทองส่วนพระมเหสีนั้นสามารถแผ่เสียงได้5เสียงด้วยกันทั้งสองพระองค์โปรดปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มากและเนรมิตกายเป็นเพียงเสียงเดียวหรือเป็นมนุษย์ก็ได้ดังคำโบราณอีสานได้กล่าวไว้ว่านามนางนั้นข้างขึ้นเป็นคนข้างแรมเป็นนาคทั้งสองพระองค์อยู่ในตระกูลเอราปะทะวรกายทั้งสององค์มีสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อน 5. พระยาสีสัตนาคราชสืบพันธุ์มาจากตระกูลของพระยามุจลินนาคราชเป็นพญานาคซึ่งมีทั้งหมด7เสียงชาวบ้านเชื่อกันว่าพระยาศรีสัตนาคราชเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งประเทศลาวท่านเป็นหนึ่งในพญานาคผู้ซึ่งมีฤทธิ์มากทรงศักดาอานุภาพนามของพระศรีสัตนาคราชนี้ก็ปรากฏพบในตำนานอุรังคธาตุเช่นกันความดังนี้ว่าพระศาสดาได้เสด็จไปสู่ดอยนันทกังรีซึ่งเป็นที่อยู่ของนางนันทยักษ์ในสมัยก่อนมีนาคตนหนึ่งลักษณะ7หัวชื่อว่าศรีสัตนะเข้ามาทูลขอให้พระศาสดาทรงย่ำรอยพระบาทไว้ณที่นั่นพระศาสดาทรงก้าวพระบาทข้ามตีนดอยแล้วทรงแย้มพระโอษฐ์เจ้าอานนท์กราบทูลถามตถาคตตรัสว่าเราเห็นนาคเจ็ดหัวเป็นนิมิตต่อไปภายภาคหน้านี้จักบังเกิดเป็นเมืองมีชื่อว่าเมืองศรีสัตนะ 6. พระยาเพชรพัทรนาคราชหรือพระยาเกล็ดแก้วนาคราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระยาอนันตนาคราชและพระนางอนันตวดีแต่ทรงมีพระคณิษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดามากมายทรงเป็นโอปปาติกะจุติพระวรกายของท่านมีสีทองตามพระมารดามีเกล็ดเป็นเพชรทรงเชี่ยวชาญและช่ำชองในเรื่องการรบเมื่อครั้งสงครามเทวคลาต่างๆพระยาเพชรพัทระจะทรงเป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่นำรบอยู่เสมอท่านทรงได้รับประทานพระขันวิเศษจากฤาษีเทพอัสดรและมีครูบาอาจารย์
เทพพรหมฤาษีประสิทธิ์วิชามากมาย 7. พระยานาคดำแสนสิริจันทรานาคราชทรงเป็นพระโอรสของพระยาศรีสัตนาคราชกษัตริย์ฝั่งโขงหนึ่งในนาคาธิบดีทั้ง9กับพระนางมัทรินรดีเทวีราชธิดาของพระยาอนันตนาคราชท่านพญาเพชรพัทรนาคราชทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าชายเล็กพระวรกายของท่านมีสีดำอมส้มองค์นี้มีหอกทองคำปลายเป็นเพชรเป็นอาวุธท่านทรงมีสิริโฉมที่งดงามมากหวงน้องสาวแต่เจ้าสำราญและมีฉายามากทรงเก่งทั้งบูและบุญคล่องแคล่วปราดเปรื่องและว่องไวดุจสายฟ้าทั้งยังมีคุณธรรมและคุณงามความดีพระชายาวิชราอารดีเทวีทรงเป็นหนึ่งในพระราชธิดาแห่งพระยาอนันตนาคราชผู้เป็นพระชายาคู่บารมี 8. พระยายสมันนาคราชเป็นพระราชโอรสในพระยาอนันตนาคราชและเจ้านางสร้อยแสงคีรีท่านทรงเป็นพระสหายร่วมรบกับพระยาเพชรพัทระนาคราชพระยาภาคินนาคราชและพระยานฤบดีนาคราชพระยายสมันนาคราชเจ้านั้นมีเทพเจ้าแห่งสมุทรเป็นผู้ประสิทธิ์วิชาให้จึงทำให้เป็นเอกในด้านการรบท่านทรงมีความดีความชอบเพราะต่อสู้กับเพชรพญาธระคีซึ่งไปลักลอบขโมยตำราจากหอมนตราของปู่ฤาษีสีหะโคดมและก่อกองกำลังคนทันยึดครองเมืองพญานาคใหญ่น้อยถึง4เมืองเป็นบัญชาในท้าวสกะเทวราชให้พญายสมันนาคราชจุกทับไปจัดการเมื่อท่านชนะศึกในคราวนั้นและอีกหลายความดีความชอบจึงได้ยกย่องท่านเป็นหนึ่งใน9องค์นาคาธิบดีทรงเป็นกษัตริย์นาคินปกครองดินแดนแถบมาเลเซียและสิงคโปร์สีวรกายของท่านนั้นเป็นเขียวอมน้ำผึ้งพระนาภีมีสีทองปลายหางสีแสดสีพระเนตรเป็นสีแดงแสดพระยายสมันนาคราชนั้นที่ไม่มีพระชายาก็ด้วยท่านมิทรงสมหวังกับพระนางผู้เป็นที่รักคือพระนางมยาริงรณีเทวีราชธิดาของพระยาผู้ชงนาคราชและพระนางทองคำสีบางตันเนื่องจากเจ้าปู่ผู้ชงทรงหวงราชธิดาองค์เล็กเป็นอย่างมากเมื่อมิอาจครองรักกันได้และไม่อาจจะขัดรับประสงค์ของเจ้าปู่ผู้ชงจึงทรงจำศีลเก็บพระองค์เป็นนาคเทวราชคู่พระไทยองค์อมรินทร์ 9. พระยาคันตสีเทวานาคราชพระองค์เป็นหนึ่งในกองทัพนาคาธิบดีทรงมีความงดงามปรีชาความสามารถโดดเด่นทรงเป็นชายชาตินรกทรงเก่งกาจมีปัญญาล้ำเลิศที่สุดกายของพระองค์มีสีทองพระเศียร9เศียรร่างกายกำยำใหญ่โตพระกำลังมหาศาลชอบจำศีลวิเวกและรักสันโดษยึดมั่นถือมั่นวาจาเป็นสัจจะท่านทรงมีพระชายาคู่บารมีคือพระนางสิริมายานาคินีเทวีราชธิดาของพระยาวาสุครีนาคราชนั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวของจอมกษัตริย์นาคาพญานาคทั้ง9ตระกูลที่ได้หยิบยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังจริงไม่จริงประการใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลก่อนกล่าวลาท่านผู้ฟังในคลิปนี้ทำเนียน Channel ได้หยิบยกคำสอนจากปู่ฤาษีและปู่พญานาคที่นักปฏิบัติท่านหนึ่งสัมผัสและสื่อคำสอนมาดังนี้สวดมนต์ควบคุมกายสมาธิควบคุมจิตจิตเมื่อนิ่งแล้วย่อมมีพลังสวัสดีครับ